วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คืนนี้พบกับ5หนุ่มบอยกรุ๊ปน้องใหม่ที่กำลังมาแรงในขนาดนี้เพอร์เซฟแต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าปาล์มเป็นเมนแดนซ์ก่อนหน้านี้เขาเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินดังๆด้วยนะใช่ค่ะใครบ้างครับก็ในค่ายแกมมี่ก็มีพี่เบิร์ดธงชัยครับแล้วก็พี่เป๊กผลิตโชคอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีพี่ทาทายังด้วยครับในค่ายเบอร์ใหญ่ของแกมมี่เลยพี่ทาทาเต้นเพลงอะไรลูกดูมาจ้าเลยดูเฮ้ยเอาล่ะสักนิดได้ป่ะดูมาจาเล่ดูมาจาเล่ดูเฮ้ยเฮ้ยดูมาจาเล่ดูมาจาเล่เฮ้ยเป็นไรครับเหนื่อยมากน้องเต้นเหนื่อยทำไมน้องเต้นจะเหนื่อยทำไมอ้าวก็เต้นก่อนหน้าน้องก็ยังเหนื่อยก่อนใช่ไหมและพบกับการกลับมาอีกครั้งของสามสาวออร่าเกินต้านพิกซี่จะเชื่อไหมการไปต่างประเทศครั้งแรกอ่ะมันจะมีเรื่องอะไรโกโก้มีวีรกรรมอะไรแบบแปลกๆอยู่อ่ะมีไหมพิกซี่มีค่ะคืออะไรเหมือนเพราะว่าที่เกาหลีอ่ะเขาจะมีแบบเป็นแมปเฉพาะมันไม่ใช่ใช้มันไม่ได้ใช้ Google Map อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องฝึกใช้ว่าแบบต้องใช้ยังไงหนูก็เลยโอเคมั่นใจมากด้วยความมั่นใจในวันนั้นโอเคแล้วต้องออกกี่โมงแล้วต้องไปสถานีนี้ไปเปลี่ยนที่สถานีนี้หลงไปเลยค่ะก็คือข้ามแม่น้ำไปฝั่งอีกฝั่งนึงอะค่ะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เธอต้องการหากมีปัญหาอย่าตั้งคำถามรำคาญจนไม่ไหวแค่เป็นตัวฉันแค่นั้นเริ่มผิดเหรอที่อยากให้ฉันเป็นเธอคงไม่ได้Every day, every time ต้องทนอีกนานแค่ไหนกูรู้มันจริงจะรักสักพักจะคงเปลี่ยนฉันไม่ขอไม่ขอเปลี่ยน I don't wanna be like you ฉันไม่ได้ right now Get away your heart and stand It's my time This is how we're gonna do it. Get in the get out on my way. You're shy, girl. Cause I'm down with touch a park, but we'll follow paradise. The top of the rock, that's the thing, it's shy, but it's a red parasite. Touch a top, no one's home. Touch a door, that's a big culture. Oh, baby, show me function, no, it's a high. แค่เพียงในใจ yeah. ก็รู้มันเสียงจะร้ายสักพักจะคงเกลียดฉันไม่ขอไม่ขอเปลี่ยน I don't wanna be like you. ฉันไม่ได้
ไหมกึนกึนอะไรนะกึนกึนไหมของเขากับกึนกึนของเราอะคายทิ้งไปเลยก่อนอื่นก่อนใดให้น้องๆแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะเริ่มจากฝั่งของพี่นี้เลยได้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อจังครับผมเป็นเมนแรปเปอร์ครับแล้วก็เป็นลีดเดอร์ครับผมสวัสดีครับผมฟักกี้ครับเป็นเมนโวคอลแล้วก็เป็นลีดแดนเซอร์ครับสวัสดีครับผมฟิเต็นครับเป็นเมนโวคอลแล้วก็เซนเซอร์ครับสวัสดีครับผมปามครับเป็นเมนแดนเซอร์ครับสวัสดีครับแม่ครับเป็นเมนแรปครับครับไม่มีครับวันนี้โอ้ยสวัสดีครับตั้มครับเมนญาติเป็นคนเลือกครับตอนนั้นผมตายไปแล้วอะไรก็ว่าไปตี้ถ้าไม่คมอ่ะตัดสินใจไม่เล่นไปเลยไม่เล่นไปเลยไม่เล่นไปเลยเปิดรายการมาด้วยโชว์เพลงของน้องๆนั่นก็คือเพลงไม้ทางไม้ทางเต้นกันโอ้โหใส่กันสุดเลยเหนื่อยไหมฮะไม่มั้งเอ้าทำไมอ่ะน้องๆเขาฝึกกันมาดีเขาต้องผ่านการฝึกการฝนกันมาปอดพลังปอดเขานี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมน้องใช่ครับเห็นไหมมีแบบหอบเล็กน้อยแน่ประชดนิดนึงนี่เป็นบอยกรุ๊ปนะบอยกรุ๊ปน้องใหม่เดบิวต์จากค่ายจีเนสครับเป็นค่ายใหม่ของทางแกรมมี่ใช่ครับคือการที่จะมารวมตัวกันได้5คนตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่อยู่ดีก็ไปจับมาใช่เขามีการเรียนฝึกแล้วสอบแล้วตกรอบจนมาเหลือ5คนวันนี้แล้วเขาก็มีผลงานเป็นของตัวเองซึ่งแน่นอนผลงานคุณภาพอยู่แต่เรื่องตัวตนของน้องๆหลายคนยังไม่ได้แบบทำความรู้จักกับเขาอยากจะเจาะลึกเพราะว่านี่คือรายการแรกเราจะถามให้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าไปรายการอื่นคุณจะได้ไม่มีอะไรพูดแหละคือรายการนี้ใช่เราตัดทางตัดทางเลยโดมกักไว้ไม่เป็นไรกักไว้เลยยากจริงๆเอาตรงนี้จะเราจะให้เล่นเกมกันหน่อยครับชื่อเกมว่าใครในนี้ใครในนี้งี้คือถ้าเป็นเรื่องของใครก็รับสารภาพมาเลยหรือถ้าไม่กล้าสารภาพเพื่อนๆชี้ได้เลยหรือถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมูลมันผิดเราแก้ตัวได้ยังไงได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับบายใครในนี้เป็นสายเต้นสายเพอร์ฟอร์มประจำวงปาล์มกับปักกี้เดี๋ยวให้เขาเต้นแบบสไตล์เขาเลยอะเดี๋ยวเชิงหน้าเลยเอาบีดบีดอะไรเดี๋ยวบีดเดี๋ยวทางเราโอเคได้บีดบล็อกพี่ดนตรีรัฐมนตรีพี่มาจากเกาหลีอยู่แล้วด้วยพี่พูดจริงปะเนี่ยโอ้โหบินมาจากโซลโซลเกาหลีใช่ดนตรีมาแป๊บนึงไปฝึกที่ไหนมาแนวประยุกต์แนวใหม่ไงแนวใหม่ไงริงจะเพลงอะไรติงกะติงมันต้องเนี้ยเดี๋ยวก็ปัญหาที่คือติดกันนี่อะไรอ่ะเอาดนตรีมาเอาแค่ดนตรีไงเอาเป็นแบบฮิปฮอปได้มั้ยฮิปฮอปมาฮิปฮอปเซอร์ให้กับศิลปินดังๆด้วยนะใช่ครับใครบ้างครับก็ในค่ายแกรมมี่ก็มีพี่เบิร์ดธงชัยครับแล้วก็พี่เป๊กผลิตโชคอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีพี่ทาทายังด้วยครับในค่ายเบอร์ใหญ่ของแกรมมี่เลยพี่ทาทาเต้นเพลงอะไรลูกดูมาจ้าเลยดูเฮ้ยเอาล่ะสักนิดได้ไหมไป
้นจะเหนื่อยทำไมอ่ะก็เต้นก่อนหน้าน้องก็ยังเหนื่อยก่อนใช่ไหมโอ้เต้นมาเยอะให้แดนเซอร์มาเยอะมากแต่วันนี้เราเป็นศิลปินแล้วนะต่อไปใครในนี้ได้ฉายาว่าจับอะไรก็พังให้พี่สันนิษฐานจับอะไรก็พังมันต้องน่าจะต้องเป็นคนสนสนผมเอาเลยนะใช่กริตินหรือเปล่าพี่ว่าใช่เขาไม่เป็นผมอ่ะทรงเราแบบเหมือนไม่อยู่สุขอ่ะพี่หรอชั่วออกเลยหรอแล้วเราเป็นเหมือนแบบบ้าพลังด้วยบอดี้ดูอะไรดูแบบดูบึกบึนกว่าคนอื่นเขาอ่ะคือน่าจะทรงแบบบุ้ยขัดหางอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหลุดอะไรอย่างเงี้ยเปิดประตูอย่างเงี้ยแบบตั้งใจแบบเอาลูกบิดมาแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้คือต้องถามเพื่อนเพื่อนจับอะไรก็พังจริงไหมใช่จริงเอเนอร์จี้เยอะอะไรที่เคยพังบ้างขาไม้ขาไม้ซ้อมคือยังไงอ่ะขาไม้พังเหรออยู่ในห้องซ้อมครับแล้วซ้อมกับขาไม้แล้วแบบเหมือนขาไม้มันจะมีแบบตัวกดแล้วดึงเขาก็ดึงอยู่มันปึ๊กหลุดออกมาแยกทั้งดวงเลยเหรอโทษนะเอ็งเกี่ยวอะไรกับอเวนเจอร์ปะวะแรงแล้วแปลว่าเราแข็งแรงมากเราทรงแข็งแรงมากแล้วทำอะไรทำเร็วไหนลองจับมือดิลองมือหักเป็นไงลองปล่อยดูลูกหยิกเลยเหรอหยิกเลยเหรออะไรคนต่อไปครับใครในนี้เป็นสายเนิร์ดชอบพูดเรื่องวิชาการไม่ยากเนิร์ดเหรอนี่นี่แน่นอนจังนี่เลยจังใครอ่ะเน่เห็นไหมวิชาการขนาดไหนอ่ะหน้าเราดูแบบแบดมากเลยนะมันไม่ใช่วิชาการครับแต่เหมือนแบบว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบเหมือนเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับแล้วก็แบบเหมือนอ่านเยอะแล้วก็แบบเหมือนก็จะคุยแต่อะไรที่มันแบบที่เราอ่านมาคือเขาอะเวลาพูดกับพวกเราเขาจะไม่เชิงวิชาการมากครับแต่เขาจะใช้คำศัพท์แปลกๆศัพท์ทางการเลยอะเช่นยังไงอะอย่างเช่นแบบอย่างเช่นเรามีช่วงแรกๆที่เราเต้นกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามเนว่าเฮ้ยเนจำท่าได้ปะวะอะไรเงี้ยเนก็บอกว่ายังไม่ค่อยได้เลยวะยังไม่ค่อยสนิทกับท่าเต้นเลยเขาสนิทกับท่าเขาจะมีคำพูดอะไรที่มันดูแบบปัดยาแบบคำแปลกๆเขียนอะไรเงี้ยถ้าเปรียบในวงการก็จะประมาณพี่ว่านธนกิจจะชอบมีคำแปลกๆสมบัติสำนวนสมบัติสำนวนนนทนนเยอะไงอะไรอย่างเงี้ยเยอะพวกอ่านหนังสือเยอะดูหนังเยอะคนต่อไปเฮ้ยคนสุดท้ายแล้วขาดหวานไม่ได้ยอมรับมาเลยเราเหลือคนเดียวแล้วล่ะชีวิตขาดหวานไม่ได้ยังจังแล้วแหละคนเดียวทำไมอ่ะครับชอบกินหวานเหรอผมจริงๆผมชอบพกขนมอ่ะแบบเวลามาเต้นเลยผมจะชอบติดขนมเยลลี่ช็อกโกแลตขึ้นมากินให้น้ำตาลตัวเองใช่ให้น้ำตาลตัวเองไม่ให้แบบให้ไม่ให้ตัวเองซึมเราซึมบ่อยเหรอเป็นคนแบบเหมือนง่วงตลอดเวลาแบบเดินออกมาแบบอะไรอ่ะพี่แล้วพอกินช็อกโกแลตแล้วหายจริงเหรอหายจริงสดใสเลยครับใช่ใช่เออการกินขนมหวานนะจริงๆเราพกมาให้น้องๆกินด้วยอือใช่เราแบบเราเห็นว่าน้องๆเต้นเหนื่อยๆอย่างเงี้ยน้องๆเคยได้กินไหมกินตลอดกินตลอดเขาก็มาเยอะขนาดไหนอะอยากรู้ก็เยอะอย่างต่ำก็แบบอันสองอันอย่างเงี้ยนี่อย่างต่ำนะบางวันก็จะแบบเอาออกมาให้แล้วแต่ว่าไปเปิดในกระเป๋ายังมีอีกอะไรเงี้ยพกมาไว้เผื่อหวานไม่ได้เผื่อคนอื่นใช่ครับใช่ติดหวานไม่พอเอาขนมมาแบบเพื่อนๆไม่พอยังไงเก่งคนนี้ความสามารถเยอะโปรดิวซ์เพลงได้ด้วยใช่ครับเหรอเอางั้นก็ไล่พี่ประนดออกไปค่ะไม่ได้ต้องมีงั้นในเพลงนี้เราได้มีส่วนร่วมอะไรได้มีคุยกับพี่ปนุษย์บ้างถ้าในพาร์ทดนตรีเราจะเป็นคนที่คุยกับพี่ปนุษย์ตลอดแล้วก็คุยกับทางค่ายคอยแชร์ไอเดียกับพี่ปนุษย์ตลอดเรื่องพี่ปนุษย์ตีว่าควรเพิ่มอะไรดีไหมหรือว่านำเสนออะไรกับทางพี่ปนุษย์เพราะจริงๆอ่ะคือเราต้องทำงานกับเรื่องท่าเต้นด้วยถูกไหมคะมันอาจจะต้องมีแบบท่อนบางท่อนที่แบบเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าสัดส่วนนี้น่าจะโอเคและเพราะมันเข้ากับการเต้นของเราด้วยจังหวะหายใจมันมีผลนะมันมีผลนะการแรปจะร้องหรือว่าจะทั้งจะเต้นด้วยระบบหายใจหรืออะไรมันก็สำคัญไปหมดจริงๆน้องทุกคนมีส่วนร่วมในการแบบว่าเหมือนเราเป็น brainstorm กับทางค่ายตลอดเพื่อแบบเอาไปสร้างผลงานอะไรใช่เหมือนสิ้นเดือนอะไรเงี้ยทุกๆสิ้นเดือนเราก็จะส่งลิสต์เพลงที่เราฟังแฟชั่นที่สนใจหรือว่าแบบมีวิดีโอวิชวลที่เราแบบสนใจอะไรครับเพื่อเป็นเหมือนแบบไอเดียส่งไปทางค่ายเราทางค่ายก็จะเหมือนแบบเอาไปแบบเรามาสร้างสรรค์ให้แบบเป็นตัวพวกเรามากที่สุดในผลงานครับ
อ๋อก็คือเท่ากับว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในการทำงานหมดเลยใช่จะมากจะน้อยจะเรื่องเป็นเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งตัวของตัวเองอะไรที่เราชอบแล้วเรารู้สึกมั่นใจเราก็จะส่งไว้ให้เขาอะไรแบบนี้ฝากผลงานเราหน่อยว่าไปดูได้ที่ไหนสำหรับ MV ของเราเพลงของเราครับก็ฝาก MV My Time ของเราเนี่ยครับซิงเกิลแรกก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube Channel Gene_official ครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราตามโซเชียลมีเดียต่างๆได้ที่ Process_official ครับแค่นี้เลยป่ะลูกมีใครเสริมนี้เลยนะณตอนนี้ก็จริงอยากฝากให้บอกว่าเอ็นดูพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าแบบว่าพวกเราตั้งใจมากๆเลยครับแบบอยากให้พี่ทีมงานทุกคนแบบเต็มที่กันมากๆครับที่จะสร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมาใช่ครับสนับสนุนด้วยนะครับครับพวกเราจะพัฒนาตัวเองเต็มที่ครับเพื่อให้ผลงานดีๆต่อๆไปครับผมจะต้องบอกว่าณวันนี้น้องๆประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่งใช่ฝึกฝนมา2ปีมีผลงานเพลงแต่มันจะไม่สมบูรณ์แบบเลยถ้าพวกเราไม่สนับสนุนน้องๆและน้องๆจะไปไม่ได้ไกลถึงระดับโลกเลยถ้าคนไทยไม่สนับสนุนน้องๆเองเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากนี่คือบอยกรุ๊ปค่ะจากค่าย Genius ค่ะแล้วว่าช่วงหน้าค่ะ Pixie Girl Group จาก Lit Entertainment รออยู่ค่ะเกินต้านจริงๆเลยอะไรเกินต้าน
ราแก่มากแล้ว28ฮะ28อ๋อแต่หน้าเราไปพี่ขอโทษ28เองเหรอโอเคพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอเคน้องยังได้อยู่ไม่น่าบอกอายุเลยให้น้องๆทายว่าผมอายุเท่าไหร่ไม่น่าบอกก่อนเลย17ค่ะใช่นะ17ก็พูดดีน้องหมายถึงว่าเหลืออีก17ปีที่พี่จะอยู่อะค่ะหมอดูไปเลยทำนายไปเลยนี่ต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรรายการเราใช่มาบ่อยใช่ค่ะมีเพลงใหม่มาฝากเราตลอดต้องอัปเดตเขาหน่อยอัปเดตชีวิตเขาหน่อยว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ช่วงนี้หลักๆก็เรียนค่ะแล้วก็แบบทำงานปล่อยเพลงอะไรอย่างงี้ค่ะก็ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้พวกเราเพิ่งปล่อยอัลบั้มไปค่ะอัลบั้มแรกของพวกเราเลยค่ะชื่อว่า Pixie Bloom ค่ะใช่ Pixie Bloom เลยแต่ว่าในอัลบั้มก็จะมีเป็นแท็กไตเติลค่ะเป็นชื่อเพลงว่า Not Bad ค่ะไม่แย่แค่ไม่ใช่ล่าสุดอ่ะเขาไปต่างประเทศกันไปเกาหลีกันมาใช่9วันกับคุณโดมด้วยไปเมืองไหนคะไปแล้วไปแค่ค่ะไปเป็นงานอะไรอย่างที่เราไปต้องไปลองเหมือนเป็นงานของ KTO Thailand ค่ะการโปรโมทท่องเที่ยวของเมืองนั้นๆนะคะเมืองในเกาหลีวันนี้เป็นการบินต่างประเทศครั้งแรกป่ะใช่ค่ะในนามพิกซี่ถูกไหมในชีวิตของพวกหนูด้วยค่ะเหรอใช่พวกหนูยังไม่ได้เคยไปต่างประเทศบินไปต่างประเทศกันเลยโอ้ยต้องตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากพวกหนูแบบคุยกันทุกวันว่าเฮ้ยตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังการไปต่างประเทศครั้งแรกอ่ะมันจะมีเรื่องอะไรโกโก้มีวีรกรรมอะไรแบบแปลกๆอยู่อ่ะมีไหมพิกซี่มีค่ะคืออะไรจะมีคนละวีรกรรมค่ะเขาจะชอบไปที่ร้านแบบเวลาเราเข้าไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านอะไรเขาเปิดราคาเขาจะพูดว่าอันยาเซียแล้วหนูก็จะแบบอาจจะเป็นเพราะเราดูซีรีส์มาใช่ไหมแล้วเหมือนเราอยู่ไทยเราไม่ได้พูดอ่ะหนูแบบหนูอยากพูดภาษาเกาหลีแล้วหนูได้พูดแล้วหนูไปถึงที่แล้วหนูก็เลยอันยาเซียแล้วเขาก็ยิ้มแย้มใส่พวกหนูไปเหมือนเป็นการทักทายที่แบบเหมือนดูเราอยากมีมิตรภาพที่ดีต่อกันใช่แล้วแต่เขาก็มันก็เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วว่าในการใช่ว่าเข้าไปก็เหมือนแบบสวัสดีค่ะแล้วเขาก็หันมาแบบลูกค้ามาโอเคแล้วของคนอื่นมีไหมก็มีจะมีมันจะมีวันนึงที่หนูแบบคือหนูจะมีแบรนด์นึงที่แบบเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่หนูชอบมากแล้วแบบชอบตั้งแต่อยู่ไทยแล้วพอแบบเตรียมตัวแล้วโอเคฉันจะไปซื้อร้านนี้นะที่เกาหลีเธอก็บอกโอเคฉันจะพาเธอไปเองทั้งสองคนเธอไปกับฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันอยากไปมากฉันไปเป็นฉันรู้มีความเป็นไกด์อยู่ในตัวอยู่ใช่วันก่อนหน้านี้ฝึกมาพี่มุกพี่เฟิร์นพี่โดมให้ฝึกแบบนำทางกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะนำทางกลับที่พักแปลกนะคือคนดูแลให้น้องกำลังกับเพื่อนนะเพื่อสมมติเขาแบบไปช้อปปิ้งไปซื้อของกันแล้วหลงทำไงอ่ะใช่ใช่ก็เลยเหมือนเพราะว่าที่เกาหลีเขาจะมีแบบเป็นแมปเฉพาะมันไม่ได้ใช้ Google Map อะไรค่ะก็เลยแบบต้องฝึกใช้ว่าแบบต้องใช้ยังไงหนูก็เลยโอเคมั่นใจมากด้วยความมั่นใจในวันนั้นโอเคเราต้องออกกี่โมงแล้วต้องไปสถานีนี้ไปเปลี่ยนที่สถานีนี้หลงไปเลยค่ะเช็คอัปเดตถึงเวลาที่วงดนตรีป๊อปร็อกขวัญใจวัยรุ่นอย่างควีนแมนดาวเดินหน้าก้าวเข้าสู่อัลบั้มที่2โดยปล่อยซิงเกิลแรกมาให้ได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเพลงปล่อยให้เวลาเพลงเร็วจังหวะสนุกที่ชวนให้ทุกคนกระโดดตามไปกับดนตรีบวกกับเนื้อหาเรื่องความผิดหวังการปลดปล่อยและการจากลาที่เข้มข้นตามแบบฉบับของควีนแมนดาวโดยในส่วนของ MV กิจนักร้องนำของวงรับหน้าที่เป็นตัวแสดงหลักคู่กับพลอยหอวังในบทบาทอันท้าทายเรียกได้ว่าดุเดือดแบบติดเรทเอาเรื่องชวนให้คนที่ได้ดู MV ใจเต้นรัวๆเข้าถึงอารมณ์เพลงได้ดียิ่งขึ้นติดตามชมความดุเดือดของกิจและปล่อยในมิวสิกวิดีโอเพลงปล่อยให้เวลาได้แล้ววันนี้ที่ YouTube G-Lab แต่ตอนนี้กลับไปสนุกกับ3สาวพิกซี่กันต่อได้เลยครับเหมือนเพราะว่าที่เกาหลีเขาจะมีแบบเป็นแมปเฉพาะมันไม่ได้ใช้ Google Map อะไรค่ะก็เลยแบบต้องฝึกใช้ว่าแบบต้องใช้ยังไงหนูก็เลยโอเคมั่นใจมากด้วยความมั่นใจในวันนั้นโอเคแล้วต้องออกกี่โมงแล้วต้องไปสถานีนี้ไปเปลี่ยนที่สถานีนี้หลงไปเลยค่ะถือว่าหลงไม่เยอะหลงไปสถานีนึงค่ะก็คือข้ามแม่น้ำไปฝั่งอีกฝั่งนึงอะค่ะใช่อันนั้นน่าจะเรียกว่าหลงไปอีกฝั่งแล้วไม่ใช่สถานีเดียวแล้วก็มารู้ตัวอีกที
ี้ก็อุ๊ยแกเราหลงว่ะมันแปลกๆละสถานีเนี้ยใช่แล้วมันแบบดูนั่นแบบแต่มันไม่ได้ข้ามสะพานนะแต่เมื่อกี้เราข้ามสะพานแม่น้ำแบบเหมือนจะข้ามประเทศอยู่แล้วมันใหญ่มากเลยแล้วบอกลุงพี่โดมหรือบอกอะไรแบบว่าเราแบบหลงอยู่เลยไม่ได้บอกก็กลับมาก็มีมาบอกแต่ว่าแบบตอนบอกตอนที่แบบเสร็จหมดทุกอย่างแล้วได้โดนดุเดี๋ยวพี่ๆเขาเป็นห่วงเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันก็กลับได้อะไรอย่างงี้สุดท้ายก็เลยแบบหางมๆมาจนไปถึงร้านนั้นได้พิมพ์มาก็คือชอบแฟชั่นมากพาเพื่อนไปหลง ส่วนอิงโกะทนใส่เฟอร์ทั้งที่อากาศร้อนมาก ก็มันไปเกาหลีทั้งทีอะค่ะมันก็อยากแต่งตัวเต็มใช่มันก็เลยแบบโอ้ยอยากถ่ายรูปให้มันอยากแต่งตัวเต็มถูกก็เลยแบบวันนั้นอากาศมันร้อนมากค่ะแต่ว่าตอนที่แบบแต่งตัวหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนเพราะว่าแบบอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็แบบใส่แล้วก็โอเคมันน่ารักดีมันน่าจะถ่ายรูปแล้วมันน่ารักแหละแล้วก็พอออกไปนอกห้องใช่ไหมคะพี่มุกพี่เฟิร์นก็แบบบอกว่าหนูอิโกะมันร้อนมากนะลูกพี่ว่าเปลี่ยนเสื้อดีไหมตอนแรกหนูก็เปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงแล้วหนูก็มันเข้าใจเนาะไม่เอาอ่ะอยากใส่ก็เลยไปกลับไปเปลี่ยนเป็นใส่เฟอร์ตัวเดิมค่ะแล้วก็พอเดินออกมาปุ๊บตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าพอเดินไปทั้งวันใช่ไหมคะหนูเหมือนแบบอาบน้ำอยู่ข้างในตลอดมันระอุแล้วมันระอุไม่ใช่แค่เสื้อเฟอร์นะคะรองเท้าบูทยาวแล้วหนูก็ทนเมื่อยแล้วคงจะไม่กล้าบ่นด้วยเพราะว่าพี่เตือนแล้วใช่อยากสวยต้องอดทนใช่วันนั้นทุกคนใส่สก้ามกันหมดเลยแล้วหนูเดินน่ะเดินแบบอุ๊ยเราเดินกันวันละแบบเป็นหมื่นก้าวเลยค่ะทุกวันแล้วหนูเดินบนแบบบูทแทบทุกวันก้าวอุ๊ยอย่างนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรอกใช่เป็นไก่ทอดไก่อะไรพวกหนูก็เลยกินกันสะบัดเลยค่ะอย่างที่น้องบอกว่ากลับมาปุ๊บเขาทำงานทุกวันเลยใช่น้องบอกว่าแบบใช่คือยังไม่ได้หยุดเลยอ่ะครับเพลงใหม่วันนี้ก็คือที่เอามาฝากเราชื่อเพลงว่านัดแบบไม่แย่แค่ไม่ใช่ผู้ชายคนหนึ่งที่ก็ไม่แย่นะใช่แค่ไม่ใช่แต่มันยังไม่ใช่คอนเซ็ปต์นี้มันมาอย่างไรเป็นเหมือนเวลาเราอยากจะปฏิเสธใครแบบหมายถึงว่าเวลามีคนที่เข้ามาหาเราแล้วเราไม่ได้ชอบเขาแล้วก็อยากจะบอกเขาไปตรงๆว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่แย่อะไรนะแต่เธอแค่แบบยังไม่ตรงสเปคฉันเฉยๆแบบเหมือนเป็นการพูดไปตรงๆว่าอย่ามารอฉันเลยเพราะฉันไม่ได้มีใจแบบให้ไปเจอคนที่ดีกว่าดีกว่าว่าฉันสวยใช่แต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีผู้ชายเดินเข้ามาแบบบอกว่าชอบจริงๆแล้วเราจะกล้าพูดอย่างตรงๆจริงหรออ่ะถ้าเราไม่อยากแบบยื้อให้เขาเสียเวลาไงเขาบอกว่าเฮ้ยเธอโอเคมากเลยเธอไม่ได้แย่แต่เธอไม่ใช่ไปดู MV ได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถดู MV เพลง Not Bad ไม่แย่ใครไม่ใช่ได้นะคะบน YouTube Lit Entertainment ค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะฟังได้แล้วตรงนี้ TikTok ก็ต้องมีเต้นมีอะไรบ้างฝาก TikTok ด้วยนะคะใครที่ฟังเพลง Not Bad แล้วอยากเต้นไปกับพวกเรานะคะสามารถติด Hashtag Not Bad Challenge ได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงอื่นๆของพวกเราในอัลบั้ม Pixie Bloom ได้นะคะบนทุก Music Streaming เลยนะคะแล้วก็ฝาก Pre-order นะคะตอนนี้พวกเราก็เปิดให้ Pre-order อัลบั้มแรกนะคะฟูลอัลบั้มของพวกเรานะคะ Pixie Bloom สามารถไปติดต่อ Pre-order ได้ใน LINE @litshop นะคะใช่จริงๆเพลงดังทุกเพลงเดี๋ยวเดินไปเถอะขอบคุณค่ะตารางงานหนูแล้วถ้าหนูมีงานเชียงใหม่งานที่นู่นที่นี่เนี่ยพี่ต้องติดตามไว้นะทางไหนจะมีอัปเดตใช่ในIG ค่ะค่ะมีทุกออนไลน์แพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Twitter อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอัปเดตให้ทุกๆเดือนค่ะเซิร์ชชื่อวงไปใช่ก็ไปติดตามน้องๆได้ใช่ต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอน้องวันนี้น้องมาไกลกันมากเพลงดังทุกเพลงมีโอกาสได้ไปทัวร์ต่างจังหวัดมีโอกาสได้ไปทัวร์ต่างประเทศมันเพราะอะไรมันเพราะที่ว่าเราปล่อยเพลงออกไปแล้วแฟนๆทุกคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็อยากให้สนับสนุนน้องๆต่อไปให้มากขึ้นด้วยขอให้แฟนเพลงมากๆขึ้นด้วยเผื่อว่าน้องจะไปโกอินเตอร์กันขอบคุณค่ะเพราะตอนนี้เริ่มออกต่างประเทศแล้วด้วยก็ฝากติดตามเพลงของน้องๆด้วย Not Bad วันนี้ขอบคุณ Pixie มากๆนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ปิดรายการค่ะด้วยเพลงของสาวๆพิกซี่ต้องบอกแล้วว่าโตขึ้นและเซ็กซี่ขึ้นมากและที่สำคัญเก่งขึ้นด้วยค่ะเพลงนี้ของเธอค่ะเป็นวิธีปฏิเสธแบบพิกซี่บอกเลยว่าเฟียสมาก not bad ไม่แย่แค่ไม่ใช่เธอไม่ได้จะกลับมารักก็ดีนะเอาจริงๆก็ดีอยู่นะก็แค่แต่พอก่อน Let it go Let it go ไม่ได้เล่นตัวแต่ว่าฉันแค่ไม่ชัวร์ Let it go Let it go
Baby.